อเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอริมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆอยู่กันในเทรดชิวๆ EP ที่19แล้วนั่นเองนะฮะก็เราเดินทางกันมาถึง EP ที่19แล้วนะครับบอกเลยนะฮะว่าเฮ้ยอีก EP เดียวเราจะครบ20 EP แล้วนะฮะก็สำหรับเทรดชิวๆนะฮะได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ให้การสนใจในเทรดชิวๆนี้นะครับซึ่งผมเองนะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเฮ้ยเวลาเรามานั่งเทรดแบบเนี้ยให้เพื่อนๆดูแบบมาแชร์ความรู้มาแชร์ประสบการณ์มาแชร์เทคนิคดีๆเนี่ยเฮ้ยมันจะนอกจากทำให้ผมเนี่ยมีคนดูเข้ามาที่ช่องแล้วคนดูที่เอาเทคนิคไปใช้แล้วเนี่ยเขายังสามารถทำกำไรได้มันทำให้ผมแบบเฮ้ยรู้สึกแบบปลื้มรู้สึกตื่นตันใจไปอีกนะฮะซึ่งผมบอกก่อนเลยนะฮะว่าผมเองนะครับตั้งแต่เทรดมาตั้งแต่ทำคลิปมาเนี่ยไม่เคยเลยนะฮะที่จะได้แบบเห็นรอยยิ้มของทุกคนที่บอกว่าเฮ้ยพี่ม้าขอบคุณมากในพี่เนี่ยคอยทำคลิปสอนขอบคุณมากในพี่ที่เวลาผมปรึกษาอะไรเนี่ยโอ้พี่อยู่ข้างๆตลอดเลยพี่ให้คำปรึกษาได้ดีมากเลยเฮ้ยขอบคุณมากนะพี่ทุกครั้งที่พี่สอนเนี่ยโอ้โหเข้าใจง่ายมากเลยผมชอบพี่มากๆเลยผมชอบที่พี่สอนสุดๆเลยนะฮะโอ้หลายๆคนเนี่ยหลายๆคำชื่นชมหลายๆคำขอบคุณนะฮะที่ให้ผมมาเนี่ยผมต้องขอขอบคุณกลับณตรงนี้เลยนะครับณที่นี้เลยนะฮะว่าผมเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนเช่นกันนะฮะที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับอย่างน้อยเนี่ยการที่เพื่อนๆเข้ามาดูคลิปของผมก็เป็นการสนับสนุนผมแล้วนะฮะก็ฝากเพื่อนๆติดตามเทรดชิวๆใน EP ถัดๆไปด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนมากจริงๆเลยนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะฮะโอเคผมสำหรับในเทรดชิวๆ EP นี้นะฮะก็เรามากับเทคนิค Stochastic อีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งสำหรับเทคนิค Stochastic ใน EP นี้นะฮะก็จะใช้เทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเปอร์เซ็นต์ K เป็น5นะครับเปอร์เซ็นต์ D เป็น3แล้วก็ M เป็น3นั่นเองนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือว่าเพิ่งรู้จักกับโอลิมเทรดคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยโอลิมเทรดเทรดยังไงเทคนิคสโตคาสติกคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักก่อนเลยนะครับสำหรับโอลิมเทรดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยรู้จักเลยนะครับโอลิมเทรดนี้ก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์จากการเทรดนั่นเองนะฮะซึ่งในการเทรดกับโอลิมเทรดนี้นะครับในทุกๆไม้เนี่ยเขาจะมีระยะเวลาให้นะครับตั้งแต่1นาทีเนี่ยยาวไปจนถึง24ชั่วโมงเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ได้ถูกนะครับว่าภายใน1นาที5นาทีหรือ10นาทีข้างหน้านะฮะว่ากราฟจะไปในทิศทางไหนเราก็จะได้กำไรมาตามเปอร์เซ็นต์ที่เขากำหนดตรงนี้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าผมเทรดไม้แรกนะฮะที่100ดอลลาร์นะครับผมกดเทรดไป100ดอลลาร์นะฮะผมทายว่าในอีก1นาทีนะครับกราฟจะลงแล้วถ้าผมวิเคราะห์ได้ถูกนะครับแล้วผมกดเทรดลงและกราฟลงจริงๆผมก็จะได้กำไรกลับมา 80% ของ100ดอลลาร์ที่ผมเทรดไปในไม้นั้นนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะเท่ากับ80ดอลลาร์นะครับที่เป็นกำไรในไม้นั้นนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือโอลิมเทรดนะฮะแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์กับการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มองหาช่องทางที่จะเอาไว้ใช้หาเงินออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็แนะนำโอลิมเทรดนี่เลยนะฮะเป็นแพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เราสามารถเข้ามาหาเงินออนไลน์กับเขาได้นะครับโดยที่เราเนี่ยเข้ามาทำทุกอย่างผ่านแพลตฟอร์มของเขาหมดเลยนะครับได้กำไรก็ได้กำไรจากการเทรดบนหน้าแพลตฟอร์มของเขาอย่างเดียวเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องออกไปขายของไปชวนคนหรือว่าออกไปซื้อของปั่นยอดไปอบรมอะไรที่อื่นนะฮะเพียงแค่เรามีเวลานั่งเทรดอยู่กับโอลิมเทรดนี้นะครับวันนึงเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงเราก็สามารถทำกำไรต่อวันเนี่ยได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับโอเคผมนี่เลยนะครับก็คือโอลิมเทรดนะฮะแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์กับการเทรดนั่นเองนะครับก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆในการเทรดกับโอลิมเทรดในวันนี้นะฮะเพื่อที่เพื่อนๆจะเอาไว้ใช้ทำกำไรกันนะครับก็เป็นเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic ค่า533อย่างที่บอกเพื่อนๆไปเมื่อต้นคลิปนั่นเองนะครับก็สำหรับเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเอาเทคนิคนี้ไปเทรดเหมือนกันนะครับก็สำหรับวิธีการตั้งค่านะฮะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olymtrade แล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งค่าตัวแท่งเทียนนะครับให้เป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนนะครับของเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นแผนภูมิโซนแบบนี้อยู่นะฮะก็กดไปที่เมนูรูปกราฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆก็จะได้กราฟแบบนี้มานั่นเองนะฮะเสร็จแล้วก็สำหรับวิธีการตั้งค่าเทคนิค Stochastic ให้เพื่อนๆมาที่เมนู Indicator นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปเพื่อนๆจะเจออินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Stochastic นะครับก็กดเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆกดแก้ไขนะครับตอนแรกนะครับ Stochastic จะถูกตั้งค่ามาเป็นค่ามาตรฐานก็คือ1433นะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะก็ให้เพื่อนๆทำการแก้ไขจาก14ให้เปลี่ยนเป็นเลข5นะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้ Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ
533เหมือนกับที่ผมใช้เทรดในคลิปนี้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ทำการเซตเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะสอนเพื่อนๆเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้ก่อนนะครับว่าการที่เราจะใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้ในการเทรดนะฮะเราจะเทรดยังไงนะครับก็สำหรับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับผมขอเรียกสั้นๆแล้วกันนะฮะวิธีการเทรดก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกครั้งที่เราจะเทรดนะครับเราจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดกันก่อนนะฮะซึ่งเราจะรอให้เส้นสโตคาสติกเนี่ยตัดกันในโซนเท่านั้นนะครับซึ่งโซนของสโตคาสติกเนี่ยจะมีอยู่2โซนนะครับ1ก็คือโซนสีแดงนะครับ2ก็คือโซนสีเขียวนะฮะซึ่งโซนสีแดงเนี่ยก็จะอยู่เหนือเส้นสีแดงขึ้นไปนะครับแล้วโซนสีเขียวก็จะอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเขียวลงมานั่นเองนะฮะซึ่งเราจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดกันในโซนใดโซนหนึ่งเท่านั้นนะฮะเราถึงจะทำการเทรดนะครับซึ่งคราวนี้แล้วเราจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดกันยังไงล่ะเราถึงจะกดเทรดได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวิธีการเทรดนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกนะครับไปตัดที่โซนสีแดงเราจะรอให้เส้นสโตคาสติกสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงเท่านั้นนะฮะเราถึงจะทำการกดเทรดลงนะครับแต่กลับกันนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกไปตัดกันในโซนสีเขียวแบบนี้นะครับเราจะรอให้เส้นสโตคาสติกสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการกดเทรดขึ้นนะครับก็สลับเทคนิคสโตคาสติกนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะเราจะรอให้เส้นสโตคาสติกนะครับทำการตัดกันในโซนเท่านั้นนะฮะแล้วเราถึงจะทำการเทรดนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงในโซนสีแดงนะฮะเราจะทำการกดเทรดลงแล้วถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกสีฟ้านะครับตัดขึ้นในโซนสีเขียวแบบนี้เราจะทำการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดกับเทคนิคสโตคาสติกนี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็สลับในวันนี้เองนะครับผมก็จะมาใช้เทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับในการเทรดนะฮะก็เดี๋ยวจะมาทำกำไรให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับก็เป็นการเทรดที่วันนี้ผมได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วนะครับว่าผมอยากจะได้กำไรวันนี้นะครับอยู่ที่100ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือว่ามากกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยก็คือกำไรวันนี้ต้องทำให้ได้100ดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่งในวันนี้ก็จะมาเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกที่สอนเพื่อนๆไปเมื่อกี้นั่นเองนะฮะซึ่งขอบอกก่อนนะฮะถ้าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเคยติดตามผมมาก่อนแล้วก็จะรู้กันแล้วนะฮะว่าเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะครับก็คือเทคนิคประจำตัวของผมเลยนั่นเองนะครับเป็นเทคนิคที่ผมฝึกมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาเทรดในโอลิมเทนนี้วันแรกเลยนั่นเองนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะผมก็ใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้มาตลอดจนเป็นเทคนิคประจำตัวของผมเลยนั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวต่อไปผมจะไปเริ่มเทรดให้เพื่อนๆดูกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปเริ่มเทรดกันที่ไม้ที่1เลยนะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533ที่ผมสอนเพื่อนๆไปในคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเส้นสโตคาสติกกำลังตัดลงนะฮะอยู่เหนือโซนสีแดงด้วยนั่นเองนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงนะฮะก็เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวผมจะกดเทรดลงเลยนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะชนะหรือจะแพ้นะครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะไม้ที่1กดเทรดลง50ดอลลาร์นะครับ50ดอลลาร์นะฮะสำหรับไม้ที่1นี้นะครับก็ดูแล้วนะฮะกราฟก็วิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะครับก็ถ้ากดเทรดลงไปก็น่าจะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับสำหรับไม้นี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะชนะไม้นะครับสำหรับไม้นี้ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เริ่มเทรดมาเป็นมือใหม่เลยนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าเทคนิคสโตคาสติกนี่น่ะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างเทรดง่ายนะครับมือใหม่หลายๆคนที่ไม่เป็นอะไรเลยหรือว่าแบบว่าไม่เป็นอะไรเลยอะนะครับคือเริ่มต้นจากศูนย์เลยเนี่ยมาเริ่มต้นที่เทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับผมว่าน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าสโตคาสติกนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่เทรดง่ายนะครับมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ทำกำไรได้นั่นเองนะฮะโอเคก็5วิสุดท้ายนะครับคิดว่าน่าจะชนะแล้วนะครับสำหรับไม้ที่1นะฮะโอเคผมชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำไรได้กลับมาที่40ดอลลาร์นะฮะจากพอเริ่มต้นอยู่ที่500ดอลลาร์เนาะก็ตอนนี้กลายเป็น540ดอลลาร์แล้วนะครับหรือก็คือได้กำไรมาอีก40ดอลลาร์นั่นเองนะฮะขาดอีก60ดอลลาร์นะครับก็จะได้ตามกำไรที่ตั้งเป้าเอาไว้ในวันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปเทรดกันต่อที่ไม้ที่2เลยนะครับสำหรับไม้นี้นะครับไม้ที่1ก็อธิบายก่อนนะครับว่าผมเทรดตามเทคนิคเลยนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะตามเทคนิคเลยนั่นเองนะฮะก็สำหรับไม้นี้เนาะผมเทรดไป50เหรียญนะครับกำไรที่ได้กลับมาก็คือ40เหรียญนั่นเองนะฮะ
เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ชนะก็คือ 80% นะครับ 80% คูณ50ก็คือได้40นะฮะกำไรที่ได้ในไม้นี้ก็คือ 40% นั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่2เลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไม้ที่2จะแพ้หรือจะชนะนะครับโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะเส้นสโตแคสติกกำลังตัดขึ้นอยู่ที่โซนสีเขียวนั่นเองนะครับด้านล่างตรงนี้เลยนะฮะก็สัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะครับกราฟแท่งนี้มีการวิ่งขึ้นโอ้โหค่อนข้างสูงเลยนะฮะก็กดเทรดขึ้นเลยนะครับสำหรับไม้นี้โอ้โหกดเร็วไปนิดนึงนะครับเร็วไปนิดนึงนะสำหรับไม้ที่2แต่ว่ากราฟก็ยังมีกระโดดขึ้นมาอยู่นะครับกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะฮะค่อนข้างมีลุ้นนะครับไม้นี้กดเร็วไปนิดหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสำหรับไม้นี้จะชนะหรือจะแพ้นะครับไม้ที่2 50ดอลลาร์นะครับกดตามเทคนิคเลยนะฮะก็คือเส้นสโตคาสติกสีฟ้านะครับตัดเส้นสีแดงขึ้นนั่นเองนะฮะก็ไม้นี้นะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็คือแท่งนี้นะฮะผมกดเทรดขึ้นทันทีนะครับก็ดูเหมือนจะกดเร็วไปนิดหนึ่งนะฮะตัวกราฟเนี่ยก็เลยแบบมีการดิ่งตัวลงมาตรงนี้ก่อนนะฮะทำให้ผมเนี่ยได้เข้าไม้นี้นะครับเข้าเทรดไม้นี้ที่ตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับอีกเวลา15วินาทีสุดท้ายนะฮะจะชนะหรือจะแพ้นะครับสำหรับไม้นี้มาลุ้นกันแอบลุ้นได้ชนะนะฮะแอบลุ้นได้ชนะนะครับอุ้ยกราฟวิ่งแรงนะครับโอเคสำหรับไม้นี้นะครับอาศัยดวงด้วยนะครับตัวกราฟเป็นช่วงที่กำลังเหวี่ยงพอดีนะฮะทำให้ชนะไม้นี้ไปถ้ากดทันนะครับก็ชนะเหมือนกันนะฮะหรือถ้ากดไม่ทันก็ชนะเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมกดไปเมื่อกี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับทำกำไรมาได้ที่80ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับสำหรับไม้ที่2นะฮะซึ่งสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับก็อธิบายก่อนเลยนะครับว่าทำไมเมื่อกี้ผมกดเทรดขึ้นเนาะเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือเส้นสโตแคสติกตัดขึ้นนั่นเองนะครับเส้นสโตแคสติกตัดขึ้นแล้วก็อย่างที่2ก็คือเขาตัดขึ้นในโซนสีเขียวนั่นเองนะฮะซึ่งถามว่าเฮ้ยโซนสีเขียวกับโซนสีแดงคืออะไรนะครับโซนสีเขียวก็คือโซนที่กราฟเนี่ยวิ่งลงมาต่ำมากๆแล้วควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับส่วนโซนสีแดงก็คือโซนที่กราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากๆแล้วควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งแต่ละโซนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตแคสติกตัดขึ้นในโซนสีเขียวเนาะก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ชัดเจนนะฮะว่าตอนนี้กราฟลงมาต่ำเกินไปและมีโอกาสกำลังจะกลับตัวขึ้นสูงมากๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกไปตัดลงนะฮะในโซนสีแดงก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเช่นกันนะฮะว่าตอนนี้กราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงสูงมากๆเลยนั่นเองนะฮะโอเคมานี้นะครับก็เป็นการเทรดตามเทคนิคอีกเช่นเคยเลยนะครับและผลลัพธ์ที่ได้กลับมานะฮะก็คือชนะนะครับกำไรที่ทำมาได้จนถึงตอนนี้นะครับก็คือ80ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยนะฮะก็มาดูกันครับว่าไม้ที่3นี้นะครับจะชนะไหมนะฮะถ้าชนะก็กำไรจะทะลุประมาณ120ดอลลาร์พอดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยก็กำไรจะเหลือประมาณ30เหรียญนะครับ30เหรียญแล้วก็เดี๋ยวต้องนั่งเทรดต่อนะฮะจนได้กำไรครบ100ดอลลาร์นั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยฮะโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะฮะน่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับก็สลับไม้ที่3นะฮะตอนนี้เส้นสโตคาสติกกำลังตัดลงที่โซนสีแดงแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเป็นโซนที่ตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากๆแล้วควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคผมขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วผมกดเทรดลงทันทีเลยนะครับก็สลับไม้นี้นะครับทำไมผมถึงกดเทรดลงนะครับก็เพราะว่าเส้นสโตคาสติกนะครับไปตัดลงที่โซนสีแดงนั่นเองนะฮะซึ่งโซนสีแดงนะครับก็คือโซนที่บ่งบอกว่าตอนนี้นะครับกราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากๆควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเส้นสโตคาสติกไปตัดลงที่ช่วงนั้นพอดีนะฮะซึ่งการที่เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับก็เป็นการบ่งบอกด้วยนะฮะว่าตอนนี้กราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งลงนะฮะก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับที่แท่งนี้กราฟจะวิ่งลงนะครับแล้วทำให้ชนะนะฮะก็ไม้นี้กราฟมีโอกาสค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับที่จะวิ่งลงก็มาลุ้นกันฮะว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่3นะครับ50เหรียญลุ้นกันครับอีกไม่ถึง15วินาทีแล้วนะฮะอีก10วิสุดท้ายครับคิดว่ายังไงก็น่าจะชนะแล้วนะครับกราฟลงมาได้ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะฮะก็แอบลุ้นนะครับว่าต้องชนะ
โอเคครับผมก็สลับไม้ที่3ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ชนะรวดไปทั้งหมด3ไม้เลยนะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะนี่เลยนะครับชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนั่นเองนะครับแล้วกำไรที่ผมทำได้ในคลิปนี้ก็คือ120ดอลลาร์เลยนั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับก็เป็นการเทรดด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic นี้นั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับเทคนิค Stochastic นี้นะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะฮะแล้วก็มือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเข้ามาเทรดโดยใช้เทคนิค Stochastic นี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งเทคนิค Stochastic นี้นะครับเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเพียงแค่เราดูการตัดกันของเส้นทั้ง2เส้นเท่านั้นเองนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดว่าดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดกับโอลิมเทรดนี้กันดูบ้างนะครับอยากจะมาลองใช้เทคนิคสโตคาสติกนี้ในการทำกำไรดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดคลิกที่นี่นะฮะก็ให้เพื่อนๆทำการคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วภายในลิงก์นะฮะก็จะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับโอลิมเทรดอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกตามคลิปนั้นได้เลยนะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับภายในลิงก์นั้นก็จะมีคลิปวิดีโอที่ผมสอนวิธีการเริ่มต้นในการเทรดกับโอลิมเทรดไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเรียนรู้จากคลิปที่ผมสอนเริ่มต้นนั้นได้เลยนะครับซึ่งภายในคลิปที่ผมสอนเริ่มต้นนะฮะก็จะมีรวมถึงการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้แนะนำเพิ่มเติมอยู่ในนั้นด้วยเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะฮะสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับไปเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นทำกำไรกับโอลิมเทรดในขั้นตอนถัดไปด้วยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าเกิดมาเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.